พร้อมหรือยังคะสำหรับการแต่งเป็นคุณมัมลาโคนิกวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยขอบอกเปรี้ยวมากเลยค่ะเป็นชายทั้งแท่งนะคะน้องระดิษฐ์สิทธิประสาทแต่ว่าอาจารย์นี่สิคะชายสองแท่งเลยค่ะอาจารย์ฐานทันสยาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถูกต้องไหมคะค่ะสองแท่งนี่ตรงไหนบ้างให้ดับเบิ้ลเลยทั้งโดมใช่ไหมครับพี่ปุ๋ยไปเจอกับโดมได้ยังไงคะเจอที่มอธุรกิจบัณฑิตน้องประกวดดาวเดือนปีนี้มีล่าสุดปีล่าสุดเลยเห็นแววอะไรที่คิดว่าอุ๊ยต้องเป็นมัมลาโคนิกได้หรือว่าอยากจะทดลองดูอยากลองอยากลองวันนี้มีโชว์เด็ดแน่นอนใช่ไหมคะรถรถต้องเป็นคุณมัมเสียงเนี่ยฉันมั่นใจเลยได้อยู่แล้วหน้ายังไงหน้าเนี่ยยังไงดีอาจารย์เจี๊ยบคะมีอะไรที่เหมือนบ้างเนี่ยเหมือนคุณมัมตรงไหนบ้างเป็นผู้ชายอะด้วยความอย่างนั้นนั่นแหละเท่านั้นแหละแต่นอกนั้นนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เราจะต้องหาสไตล์ให้ได้ใช่ไหมคะคุณมัมปกติเขาแต่งหน้ายังไงคะโอ้โหหรือว่าหลากหลายเลยหรือว่าเอกลักษณ์เอกลักษณ์ไม่เขาจะเหมือนเป็นบล็อกของเขาเลยอ่ะเนาะใช่ใช่มีบล็อกเหมือนพี่ปุ๋ยไงพี่ปุ๋ยก็ต้องมีบล็อกของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ผิดเพี้ยนไปจากนี้แล้วใช่เอามาเริ่มกันดีกว่าเราก็จะใช้บำรุงกันแดดนี่แมทิโอนะคะทั้งคู่เลยเหมาะมากกับคุณผู้ชายเอาต้องลองพื้นก่อนเหรอลองพื้นก่อนอันนี้อาจารย์เลือกใช้นี่เลยนะ HD นะกับ CC ผสมกันเลยนะฉันเห็นสองตัวนี้เลยสังเกตนะคะเวลาอาจารย์เขาลองพื้นด้วยแปรงเนี่ยจะแบบค่อยๆแตะๆด้วยนะคะไม่ได้ปัดกวาดมันจะหายหมดใช่ไหมคะมันหายหมดแต่ดูนะเขาไม่ได้ลงเยอะนะแต่ว่าด้วยประสิทธิภาพมันใสขึ้นมาทันทีคือเนียนอ่ะช่างแต่งหน้านี่มโหระทึกเหมือนกันนะคะคือไม่ได้ทำงานเยอะนะติดหนวดณเดชอย่างเดียวแล้วก็นอนรอไปหนวดเยอะเมื่อไหร่เอาไปแตะหน่อยล้างตอนเสร็จใช่ป่ะพี่เองร้านคนอื่นก็ทำกันติดล้อความนี่ติดหนวดอย่างเดียวโอ้เลิศนะหน้าเรียนที่สุดเลยแต่งหน้ายังไงครับคุณพี่ปุ๋ยคะเรียนแต่งหน้าติดต่อเบอร์อะไรคะ693-2480โทรเลยตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะฮะวันนี้อาจารย์ลงไฮไลท์นี่ยังไม่ได้ปิดคิ้วยังไม่ได้อาจารย์เลือกที่จะทำติดเทปตาสั้นก่อนใช่ไฮไลท์ก็ตำแหน่งเดิมๆเลยใช่แต่จะแตกต่างยังไงกับการแต่งหน้าทั่วไปไหมคะถ้าแต่งเป็นพี่มัมเนี่ยไม่พี่มัมเขาก็โครงเดิมเลยเขาไม่ได้ไม่แก้ซีนนี่อาจารย์เจี๊ยบกำลังใช้เชดดิ้งนะคะด้านข้างแล้วเชดดิ้งอันนี้คือเป็นรองพื้นที่เป็น HD สีเข้มแล้วสามารถปิดรอยสิวได้เลยนะคะปิดได้เลยเห็นเลยเนี่ยก็คือใช้สีที่เข้มขึ้นนั่นเองก็สามารถปิดได้คุณเซงว่าหลอดเนี่ยคุ้มมากเลยอ่ะคุณคะกล้องฟุ้งฟริ้งไม่ต้องเลยนะคะแต่งอันเนี้ยฟริ้งเลยไม่ต้องมาโอมาแอป360ปิดหนวดพี่มาอ๋อนี่คือปิดหนวดเหรอคะอาจารย์ใช้อะไรปิดหนวดลองเพลินใส่คอลเลคชันรุ่นแมทนี่นะคะคือเนื้อแมทนี้ปิดขั้นเทพปิดอยู่แล้วก็คนผิวมันเนี่ยควรอย่างนี้ดีมากเนียนเป็นไข่ปอกถึงบอกว่าใครนะที่ดูอยู่แล้วแบบเผอิญว่าเป็นแบบว่าสาวที่มีหนวดเคราขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วแล้วแบบว่าเขียวๆหมดต่อไปเสร็จจมูกนิดนึงเริ่มมาละเสร็จดิ้งแบบนี้นะคะบัตรนี้ได้มีจำหน่ายแล้วนะคะเชิญเลยค่ะอุดหนุนที่ศูนย์จำหน่ายใหญ่ทั่วประเทศควรต้องมีเลยนะคะขาดตลาดไปช่วงใหญ่ๆใช่ต่อไปเดี๋ยวต้องเก็บบันทึกไว้เลยนะลุคนี้สำหรับนี้นะคะใช่ใช่ไหมสำหรับแป้งฝุ่นอุ้ยเนียนโบ๊ะมากเลยอ่ะนี่คืองานที่ต้องการความเนียนใช่คือเรายอมใช้เวลาตรงนี้เลยพี่มัมเขาก็ลองพื้นแน่นอยู่อันนี้อาจารย์ใช้อะไรคะอ๋อ bronze powder bronze กับสร้างกรอบใช่หลายคนบอกว่าเนี่ยมีทั้งสองตลับใช้ยังไงดีใช้ต่างกันไหมคะมีวิงกับไม่วิงวิงกับไม่วิงเอาเวลาเราแบบว่ากรอบหน้าเราสามารถเนื่องจากวันนี้จะออนสเตจด้วยใช่ไหมคะวิงได้มาถึงวิธีปิดคิ้วนะคะคุณพ่อบ้านการใช้แว็กซ์ถ้าไม่มีก็ใช้สบู่แว็กซ์มีขายนะคะซื้อ TMPI ค่ะนี่ค่ะกระปุกจะเป็นกระปุกเดียวคุณเอ๋ยใช้ได้เป็นชาติหนึ่งดูก็ขูดมาแล้วก็ใช้ดูว่าอาจารย์จะเหลือไว้แค่ไหนนี่กรณีที่เขาไม่กันคิ้วนะไม่ได้ปิดหมดแล้วเขียนใหม่นะเขาจะเหลือเท่าที่จะส่วนที่เขาอันนี้ต้องจินตนาการเลยนะเนี่ยว่าจะเอาแค่ไหน
ซึ่งลำพังมีคิ้วอยู่แล้วเขียนคิ้วให้สวยนี่ก็ยากแล้วนะอันนี้คือนี่ต้องปิดนี่ต้องเซียนอ่ะต้องเรียนอ่ะพอปิดเสร็จปุ๊บด้วยแว็กซ์นะคะก็ลงต่อเลยด้วยกาวติดขนตาสีขาวซึ่งเดี๋ยวมันจะหายไปสีมันจะหายไปพอปิดเนี่ยส่วนที่เหลืออยู่แทบไม่ต้องเขียนเลยอ่ะโอ้ยเลิศน่ะคือมันอยู่ที่ปื้ดแรกเลยเนาะสร้างแนวอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่านี่คือต้องมีความชำนาญด้วยนะต้องชำนาญต้องอาศัยการฝึกถ้าอยากทำได้มาเรียนต้องเรียนถึงคอร์สไหนนะคะพี่บุ๋มปิดคิ้วเหรอข้อแรกก็มีแล้วอ๋อเหรอคะพื้นฐานก็มีแล้วเรื่องคิ้วต่อไปอาจารย์เช่นอะไรคะเบียด cover เบียด cover เป็นรุ่นแมททับลงไปที่เราลงกาวไว้อ๋อคือทับได้แบบนี้เลยก็ไม่นานเองนะคะติดให้กาวมันใสนะลดนะลดจริงๆจริงๆคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนไหมคะพอคิ้วเปลี่ยนเนี่ยฟิลลิ่งที่เรามองเขาเนี่ยอีกแบบเลยต่อไปยังไม่พอยังไม่พออาจารย์เขาใช้แป้งเค้กอ่ะอีกทีหนึ่งย้ำปิดไปเลยอ่ะเลยนะจากแรกทำไมถึงเลิกแป้งเค้กทำไมไม่เลิกแป้งฝุ่นแป้งเค้กมันจะแน่นกว่าแน่นกว่าแล้วต้องเป็นสีไหนอะคะก็สีผิวเลยตั้งแต่แรกคือแว็กก่อนแล้วจะบอกว่าอะไรบ้างพื้นที่ตามจะกว้างขึ้นต่อไปอาจารย์ใช้เจลไลเนอร์นะคะเจลไลเนอร์ต้องไหนก่อนดีฮะตาเลยโอ้เราจะติดเทปสุดท้ายเจลไลเนอร์นะคะกระปุกนี้ก็ควรจะมีค่ะอินไลเนอร์หนึ่งคุณมัมนี่คือขอบตาเขาจะชัดมากมากต่อไปด้านบนเดี๋ยวถามนิดนึงทำไมเราถึงต้องทำโครงตรงนี้ก่อนอ๋อของคุณมัมก็คือขอบดำมากขอบดำมากก็เลยต้องเริ่มที่ขอบเลยภาพที่ออกมาคือมันคมชัดเจลไลเนอร์เสร็จคือเจลไลเนอร์เสร็จแล้วก็ตามด้วยเค้กไลเนอร์สุดยอดค่ะไม่ให้กระเด็นไปไหนเลยขอบตาคือเจลไลเนอร์เนี่ยมันเป็นกึ่งเหลวถูกป่ะก็จะมีเปียกๆนิดนึงแต่พอถมด้วยเค้กไลเนอร์เข้าไปเนี่ยคือหนับพัวเลยอยู่ล้าง3วันไม่หมดนะคะช่วยดูด้วยนะคะว่ามันไม่ร่วงไม่มีโปรโมชั่นแต่งตาบนแถบตาล่างมันแน่นจริงๆสีอ่ะแล้วดูสิลงไปทีเดียวรู้เรื่องใช่อ่ะมันใช่อ่ะตัวเจ้าตัวต้นฉบับเนี่ยตาเขาชัดชั้นเขาใหญ่อัชโดตาลสายคอลเลกชั่น8สีคุ้มค่ารู้เรื่องโอ้ตาดำนี่คือเอาสีน้ำตาลมาเบรนด์ทำให้เส้นไม่คมจะมีความคุ้งๆหน่อยแต่ก็มีความชัดอยู่ข้างในดูมันง่ายนะแต่เวลากลับบ้านไปหนูจะไปวาดตามอันนี้คือต้องอาศัยความชำนาญบอกเลยการแต่งหน้าคือต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าแบบเรียนเสร็จแล้วเป็นเลยต้องกลับไปฝึกคือพอได้หลักไปแล้วเนี่ยต้องกลับไปฝึกแล้วก็แนะนำได้เลยว่าใครอยากเก่งนะให้แต่งหน้ายากๆก็คือเราจะเพิ่มชั้นตานะคะดูวิธีนี่คือการติดหลังจากแต่งตาไปแล้วนี่ไงโอ้ชัดขึ้นมาเลยเห็นป่ะโอ้โหแต่พอติดเข้าไปมันชั้นมันชัดขึ้นข้างเนี้ยจะชั้นน้อยกว่าก็เพิ่มได้ปริงโอ้พอไปคิ้วค่ะคิ้วนี่คือพอได้ที่แล้วก็อีกนิดเดียวเองเนาะเติมๆนิดเดียวเพราะทำไว้แบบว่าโครงมันแบบได้แล้วอะอาจารย์ก็ใช้เค้กไลเนอร์ช่วงโค้งช่วงอะไรคือได้มาหมดแล้วแต่หัวมานี่เติมหางอีกนิดเดียวคือถ้าทำเองอ่ะมันอาจจะไม่ง่ายแบบนี้ด้วยความชำนาญแต่ว่าถ้าเราฝึกหรือเราเรียนมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำแล้วง่า ยถ้าเราไม่รู้หลักมันอาจจะดูยากหรืออาจจะแบบยังจับต้นชนปลายใช่แล้วพอผิดอาจจะเลอะเทอะเละเทะไม่รู้แบบหน้าได้เป๊ะเดะของพี่มัมก็จะมีจุดเด่นคือหน้าม้าโอ้ใช่เดี๋ยวว่าใส่หน้าม้าเข้าไปก็เป๊ะแล้วก็ถ่ายตอนอายไลเนอร์ถ่ายตอนอายไลเนอร์ไลเนอร์ของเราวันนี้เนื่องจากโอ้โหเราถมดำมาชัดมากแต่ก็ต้องมีใช่ไหมฮะไม่เพราะชิดขอบตาบางทีเราจะเขียนไปไม่ถึงไงตอนแรกมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยสวยแล้วเราก็ติดขนตาปลอมขนตาปลอมวันนี้หรือว่าคุณมัมเนี่ยขนตาปลอมเขาเป็นไงคะก็เน้นหรือเปล่าฟริงนิดๆไม่แบบว่าเขาก็มีที่เป็นประจำของเขาตาได้ไหมคะตอนนี้ขนตามันจะช่วยให้ดูแบบดูหวานเราก็แต่งไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแก้มสีอะไรหรอ
แก้มเราก็แก้มพี่มัมอ่ะพี่มัมจะแบบสีนูดๆอ่ะไม่ได้เน้นแบบมากมายใช่แล้วก็ช่วงหลังพี่มัมจะเน้นไฮไลท์ให้โหนกใหญ่ด้วยแหละหรอแต่อีกอันหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆคือปากนะใช่สีเดียวแล้วเป็นสีที่แบบใช้ตลอดนานๆจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนสักครั้งหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณน้ำตาลแดงคราวนี้มาถึงปากของพี่มัมที่บอกนะคะแล้วเรารูปปากต้องปรับไหมคะในรูปปากน้องสิคะโอเคนะเต็มไหมเต็มสวยสีปากพี่มัมก็เป็นสีแบบน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงที่ใช้ประจำที่เห็นนะนี่ถ้าเกิดจะทำอาชีพนักร้องกลางคืนแล้วแต่งหญิงนะได้เลยนะเนี่ยได้นะน่าใช่เลยอ่ะทางบ้านต้องแบบว่านะคะจริงหรือเลิศน่ะเราจะปากเซ็กซี่มากเนาะปากเขามีเพเยอะนิดๆแหลมหน่อยๆคือเขามีความเจอพอดีพอดีน่าปากเขาสวยเนาะเดี๋ยวไปแต่งองค์ทรงเครื่องนะคะและกลับมาโชว์กันในเพลงความลับครับผมก็รู้เป็นไปไม่ได้มันฝืนในความรู้สึกในสิ่งนึงฉันรู้จะมีเขาอยู่ก็รู้ในความเป็นจริงแต่ก็ยังจะแอบเฝ้าดูทั้งที่รู้เป็นได้แค่เพียงเท่านั้นแค่ชูทางใจที่ทำหัวใจเธอไม่ให้คงเก็บไว้ให้คนที่เธอรักกันมานานก็รู้เป็นเพียงแค่ทางผ่านไม่มีวันจะเดินร่วมทางเพราะเธอกับฉันเป็นเหมือนดังเส้นขนานหวังเล็กๆในใจไม่ได้มีความหมายให้เราผูกพันและรักกันไปอย่างนั้นเพียงที่เราจากกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจเพียงที่เราไม่ยอมห้ามใจไม่จำเป็นต้องไปโทษใครและผลสุดท้ายคนที่ตั้งใจฉันคนนี้เป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจไม่มีใครจะรู้เลยแต่เก็บเอาไว้ในหัวใจและผลสุดท้ายคนที่ตั้งใจคือฉันคนนี้สุดยอดอ่ะความลับคือแบบไม่น่าเชื่อเนาะคือมาเต็มไงอ่ะนี่คือความสามารถนะคะมันยืนไม่ถนัดหรือว่า acting เป็นอย่างนี้เพราะยืนเหมือนมากอ่ะรู้สึกไงฮะการฝึกงานครั้งนี้ก็ได้รู้นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยลำบากยังไงครับผมคิดว่าตัวเองสวยไหมเออเนี่ยพอมองปลาดเข้าไปดูซิอ่ะดูหน้าซิสวยไหมหันซ้ายหันขวาเนี่ยก็เวลามองหน้าแล้วก็ใช่ตัวเองใครก็ไม่รู้อะครับไม่แต่จะบอกว่าตาประกวดดาวเทียมนะแล้วแต่งนะใช่เลยมั้ยอย่างนี้นะฉันว่าได้เนาะถ่ายรูปไปเลยนะในแอปซี1 2 3แชร์คุณพระอาล่าวันนี้ก็ได้ของที่เหมาะกับร่างกายไปมากมายเป็นตุ๊กตานะฮะน้องลักกี้จากเรนฟลาวเวอร์ค่ะไปกินมั้ยหอมมั้ยหอมมั้ยต้องลองดมปกติมาก่อนอะไรอ่ะปกตินอนกอดหมอนข้างครับผมอันนี้ไปกอดจ้าขอบคุณครับอันนี้หรืออันนี้นะคะเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารักจากเรนฟลาวเวอร์นะคะที่เห็นอยู่นี่คือไซคิวนะคะราคา995บาทค่ะได้แล้วแล้วพบได้อีกนะคะมากมายกว่านี้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือเข้าไปที่ www.renflowerclub.com โอ้ยวันนี้พิเศษค่ะต้องขอบคุณเพิ่มเติมหันหันข้างสินี่ขอบคุณนะคะ Boost Up Pants ค่ะเสริมบั้นท้ายอัพสะโพกยกระดับความเซ็กซี่จากวาโก้สุดยอดค่ะเธอทำได้ทุกอย่างจริง
โปรเฟสชันนอลนั่นเนี่ยปุ๋ยสรุปผลงานหน่อยสิคือจริงๆถามว่าวันนี้ใช้ฝีมือบ้างไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่คือหน้าเข้ามาเต็มแล้วหน้าเขาแบบว่าโอเคอ่ะเบ้าหน้าแบบสุดยอดอ่ะเนาะครั้งหน้าเป็นใครคะพี่ปุ๋ยคะสุดยอดทันต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะฮ่าศิลปินในดวงใจระดับประเทศอีกหนึ่งคนนะคะคุณแม่ค่ะเจินเจินแม่เจินเจินนะคะติดต่องานได้ที่ไหนบ้างช่องทางที่เข้าไปดูผลงานครับผมสำหรับผมนะครับก็จะมี Instagram นะครับค่ะชื่อว่า DOMMOZ เป็น double M นะครับแล้วก็63ครับผมก็จะเป็นอายุใคร Instagram ของผมนะครับแล้ว Facebook ล่ะคะ Facebook สำหรับ Facebook ก็จะเป็นชื่อจริงตรงๆเลยนะครับผมก็จะเป็น RADIS Radis แล้วก็เป็นนามสกุลต่อนะครับ SITHIPRASASNA ครับแล้วติดต่องานได้ยังไงอ่ะเบอร์ไหนยังสามารถติดต่อมาได้โดยตรงนะครับผมจะมีเบอร์ติดต่องานทาง Instagram อยู่แล้วจะเป็นเขียนว่า Work Contact นะครับโอเคครับให้ดูในนั้นได้เลยนะคะอ่ะเราทำอะไรได้บ้างอ่ะร้องเพลงได้ใช่ไหมของผมนะครับก็จะมีร้องเพลงแล้วก็เดินแบบได้ไหม acting เดินแบบแล้วก็เป็นทำเสียงกลองด้วยปากนะครับเป็น beatbox แซมเปิ้ลให้หน่อยสิท่อนซิมันเป็นยังไง beatboxหรออุ้ยจริงเหรอมึงแค่กดวิทยุเลยอ่ะใช้ลิ้นเก่งมากเลยนั่นคือประเด็นเธอไม่ได้สนใจเพลงเลยอาจารย์ทำงี้นะอาจารย์ใช้ลิ้นเก่งไหมอุ้ยอาจารย์เอาฝากงานหน่อยวันนี้ฝากงานอาจารย์ผลงานอะไรยังไงติดต่อที่ไหนแต่งหน้าอะไรบ้างอย่างเดียวเลยค่ะเอาเบอร์โทรศัพท์เลยเหรอเบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวพอง่ายดีเลยค่ะ0810918 3524ติดต่อมาเลยรับอะไรบ้างรับทุกสิ่งค่ะแล้วตอนนี้ก็คือผลงานที่เราจะได้ชมกันก็คือการติดหนวดของคุณณเดชน์ณเดชน์ในเร็วนี้เรื่องตามรักคืนใจสัปดาห์หน้าคุณเจินเจินจะมาบุกรายการของเราใครอยากแต่งหน้าคุณเจินเจินแล้วก็ห้ามพลาดทีเดียวค่ะและกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการสุดยอดอลังการที่สุดในปัตตภีกับรายการ Beauty Today ค่ะสวัสดีค่ะใจที่ทำได้ไม่หัวใจเธอไม่ให้เก็บไว้ให้คนที่เธอรักกันมานานก็รู้เป็นเพียงแค่ทางผ่านไม่มีวันจะเดินร่วมทางเพราะเธอกับฉันเป็นเหมือนดังเส้นขนานหวังเล็กๆในใจไม่ได้มีความหมายให้เราผูกพันและรักกันไปอย่างนั้นเพียงที่เราจากกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นคำรำที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจเพียงที่เราไม่ยอมห้ามใจ